กับดวงเกี่ยวกับการพยากรณ์นะคุณผู้ชมก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้1เรื่องนะคะมาสอบถามอาจารย์แอนนี่ทางรายการของเราจะเป็นสื่อกลางในการที่ถามอาจารย์ให้นั่นเองค่ะแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแขกรับเชิญของเรานะนอกจากอาจารย์แอนนี่แล้วยังมีแขกรับเชิญถึง2ท่านอย่างที่น้องอูบอกนะซึ่งเขาบอกว่าความรักที่พลัดพรากแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ไปไม่รอดเรียกว่าธุรกิจเจ๋งวันนี้เธอจะมาเปิดปมนี้และอาจารย์แอนนี่สามารถไขปริศนาสามารถช่วยชีวิตของ2คนนี้ได้ด้วยนะวันนี้ต้อนรับเลยแล้วกันนะคะทั้ง3ท่านในรายการค่ะอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณนะคะหมอมิวแล้วก็คุณปนัสนิชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะฝั่งนู้นเป็นหมอด้านไหนคะเป็นหมอดูไพ่ซีอ๋อหมอดูไพ่ซีอ๋อหมอดูก็มาดูหมอเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าบางทีหมอดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูตัวเองได้ทุกครั้งถูกไหมคะดูตัวเองก็ต้องเข้าข้างตัวเองถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะมาแชร์กันว่าทำไมหมอดูถึงเชื่อหมอดูด้วยกันเองโดนทำนายทายทักเรื่องอะไรใช่เลยส่วนฝั่งด้านนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะค่ะชื่อคุณปนัสนิชัยอูเรียกว่าพี่อิ๋วใช่ไหมต้องบอกแบบนี้เลยว่าทั้งสองคนเนี่ยคือลูกศิษย์ของอาจารย์แอนนี่แล้วต้องบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ของอาจารย์แอนนี่วันนี้เนี่ยสวยมากสวยขึ้นกว่าเดิมนะอาจารย์ดูสดใสกว่าเดิมเหมือนครั้งที่แล้วอาจารย์ไม่ค่อยสบายไหมคะครั้งนี้อาจารย์ดูสดใสมากเลยอ่ะวันนี้อาจารย์มีพลังกว่าเพราะว่าวันก่อนอาจารย์จะป่วยป่วยไม่สบายแต่วันนี้เห็นมีพลังแบบนี้เพราะอะไรคุณแม่ช่วยคนมาเยอะแล้ววันนี้ก็มีคิวต่อคิวดูดวงที่ประมาณ30กว่าคิวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับอาจารย์แอนนี่เดี๋ยวเราบอกเบอร์ให้ตอนนี้เรามาพิสูจน์ความแม่นยำกันก่อนเลยดีกว่าคือจริงๆอูเชื่อว่าหลายคนรู้จักอาจารย์แอนนี่มากขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาละแต่ว่าสำหรับแขกทั้งสองเคสค่ะอาจารย์เริ่มจากพี่อิ๋วก่อนพี่อิ๋วเนี่ยอาจารย์ทำนายทายทักเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยแนะนำอะไรในชีวิตบ้างคือตอนแรกก็คือรู้จักที่เขาโทรมาทางโทรศัพท์แล้วก็จะถามเขาเรื่องดวงวิญญาณของพ่อของเขาที่บ้านดวงวิญญาณของคุณพ่อที่เสียไปแล้วที่ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าพ่อเสียแล้วค่ะอาจารย์ทักอะไรไปบ้างก็คือเขาเสียแบบนี้เขาไตเพราะอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเขาก็เป็นแบบนี้ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่เลยนะยังอยู่ที่บ้านของเขาทั้งที่เป็นการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็คือพี่อิ๋วก็คือโทรมาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์ดูดวงให้หน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ทำนายทายทักเลยว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อยังอยู่กับพี่อิ๋วอยู่ใช่ค่ะยังอยู่ค่ะที่บ้านเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงคือลักษณะที่เราบอกว่าหน้าเขาเหมือนหนูมากเลยนะแค่รับฟังเสียงอะค่ะแค่นั้นเองแล้ววินาทีนั้นที่อาจารย์แอนนี่ทักพี่อิ๋วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็น้ำตาไหลเลยค่ะค่ะก็คือเขาพูดถึงพ่อเขาก็บอกว่าพ่อเป็นห่วงมากนะแล้วเขาก็บอกว่าเคยพูดไว้ใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนอ่ะก็ขอให้เป็นลูกพ่อในทุกๆชาติไปนะหนูก็น้ำตาไหลเลยซึ่งคุณอิ๋วเคยพูดแบบนี้ใช่ค่ะแล้วยังมีอะไรที่อาจารย์แอนนี่ทักแล้วตรงบ้างแชร์ให้ฟังนิดนึงก็จะเป็นเรื่องความรักอะค่ะตอนแรกอะคือเรื่องอื่นอะหนูดูกับอาจารย์แอนนี่ก็คือหนูเชื่อทุกเรื่องแต่ว่าความรักอะคือที่อาจารย์ทักอะหนูไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อะคือเราอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะคืออยู่กับแฟนทุกวันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องผู้หญิงเกิดขึ้นผู้ชายคนนี้จะดวงตกผู้หญิงจะทำให้ชีวิตเขาพังเราก็คือแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเราอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะคือในใจไม่เชื่อเลยถูกไหมคะไม่คิดค่ะ 100% ในเรื่องผู้ชายเนี่ยเราไม่เชื่อที่อาจารย์ทักมาแบบนี้เพราะเรามั่นใจในความรักของผู้ชายของเราใช่นะฮะก็คือเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอไปตลอดอยู่แล้วผู้ชายคนนี้แต่พี่แอนนี่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาจะดวงตกนะผู้หญิงจะมาทำให้ชีวิตเขาพังจะมีผู้หญิงเข้ามาก็คือเดือนเขาดูให้หนูประมาณเดือนพฤษภาแล้วเดือนมิถุนาก็มาเกิดเรื่องเร็วๆนี้เลยใช่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เมื่อเดือนที่แล้วเลยสดๆร้อนๆแผลยังไม่หายเลยอยู่ๆก็มีผู้หญิงอะค่ะทักในเฟซมาส่งข้อความมาเลยมาหาพี่อิ๋วคะใช่วันนั้นช็อกเลยทั้งที่ไม่เคยมีวี่แววมาก่อนไม่เคยหลังจากที่อาจารย์แอนนี่ทักปุ๊บเกิดเรื่องใช่เพราะปกติโทรศัพท์แฟนเราก็ดูได้ตลอดอะไรเงี้ยคือเราไม่คิดไงตอนแรกเราเหมือนไม่เชื่อใช่ไหมว่าเฮ้ยไม่เชื่อค่ะแฟนเราจะมีไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าปกติที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้เลยแต่พี่เอ็นนี่เขาพูดแล้วว่าคนนี้เขาดวงตกจริงๆผู้ชายคนนี้เขาดวงตกหลังจากนั้นมีผู้หญิงปริศนาทักเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราเขาบอกอะไรบ้างคะเขาบอกว่าฝากบอกด้วยนะ
อย่าคิดที่จะมาหวังแบบอะไรกับคนอื่นฟรีอะไรประมาณนี้ค่ะอย่ามากินฉันฟรีนะใช่ใช่เขาพูดประมาณนี้คือแบบหน้าพี่อันนี้ลอยขึ้นมาเลยหน้าอาจารย์อันนี้ลอยมาเลยแล้วหน้าอยู่ทำไงคะก็แบบรีบโทรไปเลยค่ะคือแบบโมโหแฟนก็โมโหไงพี่แอนนี่เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วในระหว่างแฟนกับอาจารย์แอนนี่โทรหาแฟนนี่ก่อนโทรหาอาจารย์ก่อนไม่เคลียร์กับแฟนอ่ะแฟนเดี๋ยวค่อยเคลียร์คุยกับอาจารย์แอนนี่ก่อนใช่ใช่คุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าเห็นไหมเชื่อหรือยังเออว่าผู้ชายคนนี้เขาจะมีเรื่องผู้หญิงก็ภาพมันขึ้นมาอยู่ค่ะอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดว่าหนูไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมีอีกหมายถึงว่ากำลังจะมีอีกคนยังไงคะจะมีอีกเดี๋ยวว่าถามที่อาจารย์แอนนี่ว่าณตอนแรกดูจากในดวงหรือเป็นภาพลอยขึ้นมาจิตสัมผัสขึ้นมาคนคนนี้กำลังจะเข้ามาแล้วนะจะมีผู้หญิงเข้ามานะจะเป็นลักษณะอย่างนี้หน้าพูดลักษณะสวยผิวขาวผิวขาวหน้าเป็นชาวอีสานอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดหมดเลยเขาก็จะมีเขาก็มีสามีอยู่แล้วแหละใช่ค่ะแต่มีปัญหากับสามีคนนี้เขามีปัญหากับสามีเหมือนทำประชดสามีเฉยๆอะค่ะพี่ค่ะหมายถึงอาจารย์แอนนี่รู้ไปถึงขั้นนั้นเลยว่าลักษณะประมาณไหนยังไงแล้วตรงด้วยตรงแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะกลับไปหาแฟนเขานะอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปจริงๆค่ะกลับไปหาแฟนเขาจริงๆก็บอกเขาว่าใจเย็นๆคือเหตุการณ์ที่ได้เห็นหมดเลยอ๋อให้ใจเย็นจริงๆอู้ถามอาจารย์แอนนี่เวลาเจอเคสแบบนี้เนี่ยสมมติว่าแฟนเราจะไปมีคนอื่นมันมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขหรือเราแค่รู้ก่อนแล้วต้องรับใช่รู้ก่อนค่ะจะต้องแก้ไขไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องเจอต้องรับใช่ค่ะแล้วก็เราต้องให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออาจารย์นี่บอกว่าให้โอกาสให้โอกาสแต่ก็ยังไม่หมดมีครั้งที่2มีคนที่2อีกยังไงคะก็คือในรอบเดียวกันนะคะยังไม่ได้กลับมาคืนดีกันนะคะพี่พอวันนั้นวันเรื่องแรกอ่ะที่โทรหาเขาพูดเลยเขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวจะมีผู้หญิงผิวขาวนะหน้าตาไม่สวยธรรมดาหน้าอ่อนอีสานเดี๋ยวจะเข้ามาในชีวิตเขาผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าพี่ฟันธงได้เลยว่า 100% ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีผู้ชายคนนี้คนเดียวเดี๋ยวเขาจะกลับไปหาแฟนเก่าของเขาดูพี่อิ๋วอินมากไม่แบบว่าเพราะว่าแผลยังสดๆร้อนๆอยู่ตอนนี้นะครับใช่ใช่ใช่อาจารย์คือมันยังเจ็บอยู่อาจารย์ขาขออนุญาตถามนิดนึงอาจารย์ดูเหมือนตาเห็นเลยค่ะคือหน้าของคนปริศนามันลอยมาให้อาจารย์เห็นนะคะใช่ค่ะภาพขึ้นมาให้เราช่วยอะไรบ้างค่ะเราจะเห็นเขาอะค่ะค่ะนะคะเสร็จหลังจากนั้นเคลียร์ตัวเองยังไงคะพี่อิ๋วขาก็เสียใจมากก็เสียใจอะค่ะแต่ว่าคือพี่แอนนี่เขาก็จะปลอบใจตลอดว่าคือเราตอนนี้เราก็อยู่ของเราไปนะคือไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขาจริงๆเพราะว่าปกติอยู่กันมาไม่เคยมีจริงๆค่ะเรื่องเนี้ยทุกวันนี้ก็เลยแบบก็โป่งอะค่ะโป่งนี่คือยังคุยกับแฟนเราอยู่ไหมคะก็ไม่ได้คุยอะค่ะตัดขาดเลยก็ใช่ก็คือบอกก็คือเลิกกันเลยก็คือบอกเขาก็กลายเป็นเลิกกันสุดท้ายหมายถึงทางออกที่เลิกกันนี่ถามอาจารย์แอนนี่หรือคิดเอาเองคะใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาอ๋ออาจารย์บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวเขากลับมาใช่เป็นช่วงของเขาค่ะเพราะว่าใกล้เดือนนี้เป็นเดือนเกิดเขาดวงเขาตกค่ะเปิดใจรอเขาหรือเปล่าคะอาจารย์ก่อนไม่ในเมื่ออาจารย์แอนนี่บอกว่าให้รอเนี่ยใจเราก็ต้องอยากรอถูกไหมคะรอเขาลึกๆรอเขาว่าไม่ปฏิเสธเลยเนาะทำไมไม่ง้อกลับเขาเลยอะไม่ค่ะมันเป็นช่วงดวงเขาตกด้วยค่ะถึงตอนนี้ถึงเราพูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วถ้าคนเวลาดวงตกอะคือเข้าใจอะค่ะแล้วก็บอกเลิกไปเลยใช่ค่ะคือเรื่องนี้ก็คือพี่อิ๋วเชื่อ 100% ในเรื่องของความรักอย่างที่อาจารย์เกิดขึ้นหมดเลยทุกอย่างค่ะแต่ไม่เชื่อเลยตอนแรกไม่เชื่อเลยไปนิดนึงที่อาจารย์แอนนี่ทักเรื่องคุณพ่ออาจารย์ทักว่าอย่างไรหรือต้องช่วยคุณพ่ออย่างไรบ้างไหมคะก็เขาบอกว่าก่อนพ่อหนูเสียพี่เห็นพ่อมีภาพเจ็บตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยซึ่งหนูก็ตกใจเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเพราะก่อนเสียจริงๆพ่อเป็นโรคไตค่ะเจาะคอตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ต่อสายมาตรงเนี้ยค่ะครับใช่คืออาจารย์แอนนี่รู้ลึกขนาดนั้นเป็นภาพที่ลอยขึ้นมาอีกเหมือนกันเขาขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะว่าดวงวิญญาณนะคะก่อนที่ใกล้เขาตายอ่ะเราจะเห็นภาพตรงนั้นโอ้โหถึงมากว่าจะมีความห่วงเขาดวงวิญญาณมันยังไม่ไปอ๋อซึ่งก็จะรู้ว่าวิญญาณก็ยังไม่ได้ไปไหนใช่ใช่ดวงวิญญาณคือห่วงลูกสาวใช่ห่วงลูกสาวคนเล็กค่ะเขาถามว่าคนไหนลูกสาวคนเล็กอาจารย์เราไม่รู้ว่าคือใครหรือใครคนไหนในขณะที่พูดไปเราขนลุกด้วยใช่ค่ะน้ำตาไหลเลยใช่พูดประโยคนั้นประโยคที่
คุณพ่อสื่อถูกไหมคะให้กับพี่อิ๋วคุณพ่อสื่ออะไรกับอาจารย์แล้วคุณพ่ออยากจะพูดอะไรกับลูกสาวคะคือเขาขึ้นมาบอกว่าเขาห่วงลูกสาวคนเล็กแล้วก็เลยบอกคนไหนรู้สาวคนเล็กล่ะก็คือคนนี้ก็คือพี่อิ๋วนั่นเองอ่ะขอตัดบทนิดนึงขอดูทางไลฟ์นะคะสดๆหลายคนเท่าที่ฟังพี่อิ๋วเล่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอินสิพี่อิ๋วเล่าแบบอินมากพี่อิ๋วอินจัดซึ่งพี่อิ๋วดังแล้วคือจริงๆพี่อิ๋วอินจริงๆเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่เชื่อเลยเราไม่เชื่อตั้งแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทึ่งจริงๆแต่ว่าอ้วกกลับไปถามนอกจากเรื่องของพี่อิ๋วนะคะเรื่องแฟนเนี่ยก็ยังมีเรื่องของคุณพ่ออ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดดวงวิญญาณของพ่อยังไม่ไปไหนจะมีโอกาสทำอะไรได้บ้างเพื่อให้วิญญาณของคุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีนอกจากลูกเขาดีแล้วก็แบบหมดหนี้หมดสินหรือว่าปลุกทุกข์เขาถึงจะไปเขาถึงจะห่วงเขาถึงจะปาห่วงค่ะขออนุญาตถามนิดนึงเพราะพี่อิ๋วเนี่ยเคยบอกกับคุณพ่อว่าขอเกิดเป็นลูกทุกชาติอันนี้จะเป็นพานผูกกรรมหรือว่าผูกจิตไปด้วยกันตลอดไปไหมคะอันนี้ไม่ค่ะแค่มันเป็นการขอเฉยๆค่ะโอเคคือเราก็อยากจะเกิดเป็นลูกคุณพ่อตลอดไปทุกภพทุกชาติแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าพ่อก็พูดประโยคนั้นกับหนูนะค่ะขอให้เราได้เป็นพ่อลูกกันทุกชาติไปนะวันนั้นน้ำตาไหลเลยนี่ก็คือในส่วนของพี่อิ๋วมาฝากฝั่งของหมอมิวหมอมิวบ้างหมอมิวก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรคะเปิดร้านอาหารค่ะเปิดร้านอาหารใช่ค่ะทำร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยร้านอาหารอีสานค่ะโอ้โหนี่ก็ดูเป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วนะคะชีวิตน่าจะมีปัญหาอะไรสบายดีนะคะเป็นเจ้าแม่ร้อยธุรกิจค่ะร้อยธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จทั้งร้อยธุรกิจไหมคะก็ปีที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือตอนช่วงปี54ค่ะช่วงน้ำท่วมค่ะขายเกาลัดค่ะยอดขายวันละ 10,000 ถึง 30,000 บาทในขณะที่หลายๆคนน้ำท่วมประสบวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจแต่หมอมิวค่ะกับธุรกิจรุ่งเรืองในปี2554ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนไปรวมกันอยู่ที่จังหวัดระยองราชบุรีแล้วก็พระราม2เราก็ไปขายในจุดเลยค่ะไปถึงไปขายที่ไหนคะไปขายจุดที่ทุกคนอยู่ใช่แล้วก็ไปขายตามร้านอาหารนะคะตอนนั้นก็ดูเหมือนธุรกิจเฟื่องฟูก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเวลาคนชีวิตดีๆก็จะไม่หาหมอดูใช่ค่ะก็คือช่วงนั้น5ปีคือชีวิตดีมากไม่ได้เดือดร้อนเลยมีรถยนต์ทั้งหมด5คันโอ้โหรวยเลยแหละเป็นเศรษฐีนี่เลยแหละก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยค่ะแต่ว่าก็ดีทุกอย่างก็ดีแล้วไปเจออาจารย์นี่ได้ยังไงคะคือเรารู้จักกันนานแล้วค่ะรู้จักกันตั้งแต่ช่วงที่ก่อนที่จะดีอีกค่ะแล้วก็พอเสร็จพอหลังจากที่เราเหมือนเขาเรียกว่าตอนช่วงเศรษฐกิจช่วงที่เขาปฏิวัติกันนะคะเศรษฐกิจก็เริ่มแย่ลงค่ะเราก็เริ่มดรอปลงจากที่เคยขายดีก็เริ่มแย่ลงเราก็เลยหันเหชีวิตก็คือเลิกก็คือค่อยๆถอยห่างออกมาจากธุรกิจใช่ค่ะจากธุรกิจเกาลัดที่เคยขายได้วันละ 10,000-30,000 ก็เหลือวันละ 1,000-2,000 แต่ค่าใช้จ่ายเราเดือนนึงเป็นแสนๆนะเราก็เลิกค่ะแล้วพอเราเลิกปุ๊บแล้วเราจะทำอะไรเราก็เลยไปเปิดร้านอาหารค่ะเคยเจอไหมคะยิ่งดิ้นยิ่งแย่เข้าใจเลยคำนี้ด้วยความที่เราอยากทำอะค่ะต่อให้เป็นหนี้เป็นสินไปกู้เงินนอกระบบเราก็ทำค่ะเราก็กู้มาหมดค่ะปรากฏว่าปีนั้นเราลงทุนไปเกือบล้านกว่าบาทโอ้ร้านอาหารญี่ปุ่นใช้ทุนเท่าไหร่คะก่อสร้างใหม่หมดเลยใช่ทุกอย่างร้านอาหารไทยค่าใช้จ่ายเดือนนึงเป็นแสนแสนเราก็ทำทนทำมาเป็นปีเสร็จวันนั้นเราก็เครียดเราก็มาคุยกับอันนี้ช่วยดูดวงให้หน่อยสิอันนี้บอกจะดูทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราเครียดมากเลยเออเนี่ยลงทุนก็ยังไม่ได้กำไรกลับมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกว่าเลิกเถอะบอกวิเลิกได้ไงเราลงทุนไปเป็นล้านเราเสียนายค่ะยังไงอ่ะตัวเราอ่ะต้องเลิกอยู่แล้วไม่เกิน2เดือนแล้วบอกไม่จริงไม่เชื่ออ่ะตัวเรายังไงก็ไม่เลิกแต่อาจารย์นี่ทายว่าเดี๋ยวไม่เกิน2เดือนต้องเลิกแล้วบอกไม่เชื่อไม่จริงค่ะแล้วอันนี้ก็เลยบอกว่าเชื่อนะมาช่วยคนดูดวงแล้วก็เดี๋ยวจะได้ธุรกิจใหม่จะได้สิ่งใหม่ๆกลับมาอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์แอนนี่ดูแต่ขออนุญาตวกกลับมาที่อาจารย์แอนนี่พอเขามาให้ดูดวงตอนนั้นเห็นอะไรในดวงของหมอบ้างคะเราเห็นเขาว่ามันจะเป็นช่วงวิบากกรรมของเขาใช้ประมาณ3ปีเขาก็ดวงตกมา3ปีจริงๆค่ะคือมันเป็นช่วงคุณเรามันมีขึ้นแล้วก็มีลงใช่ค่ะเขาต้องใช้ก็ถึงจะดีขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าร้านอาหารน่ะไม่น่าจะดีนะเดี๋ยวก็เลิกหมายถึงไม่ถูกกับดวงของใช่ไม่ถูกกับของเขายังไงก็ได้เลิกอ่ะไม่เกิน2เดือนหรอกเดี๋ยวเลิกเลิกจริงๆค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
วันที่เลิกนี่คือน้ำตาซึมค่ะแล้วเราจะเอาอะไรกินอ่ะแล้วเราจะอยู่ต่อไปยังไงนั่งมองแม่นั่งมองหน้าแม่แม่ก็แบบเครียดกับเราค่ะเราก็คิดว่าวันนึงถ้าเราสู้เราก็ต้องผ่านไปได้แล้วก็คือประสบวิกฤตอย่างที่คุณหมอแอนนี่เคยดูไว้อาจารย์แอนนี่เคยดูไว้นะคะบอกกับครอบครัวหรือบอกกับคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะบอกแม่เชื่อว่าวันหนึ่งหนูต้องกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ค่ะแต่ทั้งๆที่วันนั้นเนี่ยเราท้อหมดเรี่ยวแรงละใช่ค่ะนะคะแล้วเอาอะไรลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งคะก็คำพูดที่เพื่อนพูดว่าเดี๋ยวพอเธอเลิกแล้วเธอจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาพอหลังจากเลิกได้1เดือนหนูได้ฟอร์จูเนอร์กลับมาค่ะคืออันนี้คือได้ไปออกมาใหม่นะเดือนเดียวเองเดือนเดียวค่ะมันมาจากไหนเนี่ยเมื่อธุรกิจตอนแรกก็ย่ำแย่ค่อยๆทยอยปิดตัวลงฟอร์จูเนอร์มาจากไหนคะก็คือว่าตอนนั้นไปเพื่อนชวนเราไปทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์เราก็ไปทำ1เดือนปุ๊บเราได้ยอดขายมา3.9 ล้านเราก็ได้ค่าได้ค่าคอมเดือนแรกมา75,000ค่ะแล้วเราก็เอาเงินตรงนั้นไปดาวกับทำงานประจำใช่ค่ะแต่ว่าปรากฏว่าเราทำได้แค่4 เดือนแล้วเราก็ออกแล้วเพราะเราเป็นคนชอบทำธุรกิจใช่ไหมคะเราก็เลยไปจับกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะครั้งนี้ก็มาลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายกับครึ่งล้านเหมือนกันค่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะธุรกิจนี้ก็ไปได้เรื่อยๆค่ะก็ขายได้ซึ่งอาจารย์แอนนี่ได้แนะนำไหมคะว่าเราเหมาะกับการทำอะไรบ้างก็แอนนี่บอกว่าเราควรที่จะทำอะไรที่สวยๆงามๆค่ะแล้วพอหลังจากทำกระเป๋าแบรนด์เนมเสร็จเราก็ชอบเฟอร์นิเจอร์ก็เลยเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์อีกค่ะตอนนี้ก็เลยเปิดชื่อว่าโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกย่อมยาวด้วยราคาย่อมยาวนะแต่ขออนุญาตถามนิดนึงอย่างที่อาจารย์เคยบอกหรือว่าอย่างหมอมิวบอกเนี่ยบอกว่ายิ่งดิ้นยิ่งไม่รอดใช่ค่ะแต่เราก็เป็นนักธุรกิจที่ทำมาเกือบ100โปรเจกต์ยิ่งดิ้นยิ่งรอดหรือไม่รอดคะยิ่งดิ้นยิ่งไม่รอดบางทีเราต้องอยู่นิ่งๆเพื่อหาจังหวะบางครั้งโอกาสมันจะค่อยๆมาหาเราค่ะค่ะแล้วพอเราดูว่าเอ๊ะตัวนี้เราไปได้ไหมถ้าไปได้เราลองเรียนรู้กับมันคือบางครั้งถ้าเราท้อแล้วเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเราก็ยิ่งไม่มีถูกไหมคะค่ะเราก็สู้อาจจะค่อยๆทำก่อนจากที่เราแบบก้าวกระโดดไกลๆแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นระมัดระวังทุกย่างก้าวมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่อาจารย์แอนนี่เนี่ยก็บอกเลยเหมือนกับทำนายไว้ว่า3ปีคุณหมอมิวต้องใช้วิบากกรรมตรงนั้นด้วย3ปีทรมานไหมคะกับการต้องใช้วิบากกรรมมันเป็นช่วงกรรมที่ทำให้เราใช่ค่ะก็คือตอนนี้คือครบกำหนดแล้วค่ะ3ปีต่อไปนี้ก็จะขึ้นแล้วค่ะซึ่งอาจารย์อันนี้ได้ดูไว้แล้วว่าต่อไปนี้จะขึ้นใช่ค่ะแล้วอาจารย์อันนี้บอกว่าประมาณปีหน้าดวงจะขึ้นมากขึ้นสุดๆเลยค่ะโอ้โหอ่ะวกกลับมาถามที่อาจารย์แอนนี่จริงๆเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีคุณแม่เคยเจอไหมเห็นคนนู้นขายอันนี้ทำธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จแล้วเราอยากจะทำบ้างจริงๆดวงแต่ละคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันในหน้าที่การงานไม่เหมือนกันแตกต่างกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันนะคะอ๋อคือเขาลิขิตมาแล้วว่าเธอต้องมาเป็นธุรกิจอันนี้ยังคนต้องเป็นดาราก็คือดาราต้องทำอะไรใช่แอนนี่ก็ต้องเป็นหมอคุณหมออะไรซึ่งจริงๆแล้วการดูดวงหลายคนอาจจะมองงมงายไร้สาระแต่คุณหมอว่าไม่ใช่นะคือบางทีการได้ดูดวงดูหมอเนี่ยเขาสามารถชี้จุดได้ว่าเราทำอะไรถึงจะรุ่งโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกแต่วกกลับไปถ้าเกิดในช่วงของหมอค่ะหมอมิวที่ก่อนหน้านี้บอกว่าดวงตก3ปีแต่ถ้าเกิดมาดูดวงอาจารย์แอนนี่อย่างเงี้ยพอที่จะตั้งรับหรือมีวิธีการแก้ให้มันไม่หนักมากเกินไปได้ไหมคะก็คือช่วงนี้อาจารย์นี่บอกว่าพยายามหมั่นทำบุญทำทานเยอะๆค่ะเพราะว่าเราจะได้หมดวิบากกรรมแล้วจะทำให้ดวงเราดีขึ้นค่ะนั่นคือในส่วนที่อาจารย์นี่แนะนำหมอมิวแต่อยากจะให้อาจารย์แอนนี่พูดถึงตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดในจังหวะของคนดวงตกอย่างเงี้ยมีวิธีการตั้งรับหรือแก้ให้มันไม่หนักมากได้ไหมคะต้องทำความดีเยอะๆที่แอนนี่บอกอะค่ะถ้าเรารู้ก่อนใช่ค่ะถ้าเรารู้ก่อนใช่แล้วก็คือแผ่เมตตาค่ะแล้วก็นั่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรของเราแล้วก็เดี๋ยวเทวดาเนี่ยเขาจะลงมาช่วยเราเองอย่างเงี้ยค่ะแต่กรรมก็คือกรรมคุณต้องใช้ก่อนยังไงหนีไม่พ้นเรื่องกรรมหนีไม่พ้นนะคะอย่างที่พูดคุยในรายการเนี่ยคุณหมอมิวนะคะเคสก็ถือว่าหนักเหมือนกันเวลาพูดคุยเนี่ยน้ำตาไหลนางในด้านของอาจารย์แอนนี่ก็มีน้ำตาคลอเหมือนกันคิดสงสารอาจารย์สงสารคุณหมอมีถูกไหมคะเท่ากับว่าเราก็ต้องแบกรับเรื่องราวของทุกคนท้อไหมคะเห็นแต่ละคนที่เขาท้อกันมาอย่างเงี้ยค่ะไม่ท้อค่ะคือมันเป็นหน้าที่ของเราให้เขาดีแล้วเรามีความสุขทุกวันนี้อาจารย์ต้องเจอกับแต่ละคนเวลาคนมาดูดวงอ่ะ
ทุกคนมีความทุกข์กันทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่ใช่โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ต้องฟังเรื่องทุกของคนเนี่ยวันนึงประมาณ 30-40 คนใช่ค่ะอย่างนี้จะมีวิธีการปรับตัวเองยังไงเนี่ยเมื่อเราเจอแต่เรื่องทุกข์ทั้งวันเลยค่ะคือมันเป็นแบบมันเป็นหน้าที่ของเราโอเคเป็นหน้าที่บางทีก็หลายแบบมันมีคนไม่เชื่อก็มีแต่ก็คือมันมีบอกว่านี่คือหน้าที่ของเราเราทำดีที่สุดอาจารย์ในนี้เคยเจอคนลงของไหมคะมีค่ะแล้วทีนี้เขาเจอเราจะรอที่ใจของเราอะค่ะเขามาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเออนี่เขาลองเราแล้วแหละอะไรเงี้ยใจเราจะรอค่ะอาจารย์จะรู้ว่าใครเชื่อไม่เชื่อใครศรัทธาไม่ศรัทธาจะรู้จะรู้เลยว่าจะล้อแล้วว่าคือเขาไม่เชื่อแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แบบสู้ละหมาดดีเลยเราไม่ได้มาให้ใครมางมงายแต่แค่เราชี้ทางให้เขาไปทางสว่างเขาเขาจะได้ยอมรับตัวของเขาได้ว่าต้องทำความดียังไงกรรมเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทำของเขาเองตัวเองเราจะได้แก้ได้ด้วยตัวของเราเองเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันพี่เล็กพี่โบกัสจะเห็นว่าอาจารย์อันนี้เจอเรื่องทุกข์ก็จริงนะแต่เวลาปลดทุกข์ให้คนได้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างนึงเหมือนกันอย่างตอนนี้ในส่วนของหมอมิวชีวิตจากที่แบบมันดาวหนักๆอะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เริ่มดีขึ้นก็คือเมื่อก่อนอะต้องใช้หนี้นอกระบบวันละ19,000โอ้วันละนี่หมดหรือยังคะตอนนี้ก็ทยอยเคลียร์ใกล้จะหมดแล้วค่ะวันละ19,000วันละ19,000นี่คือเสียดอกเบี้ยหรือว่าเงินต้นคะที่ต้องส่งวันละ19,000ดอกกับเงินต้นรวมกันโอ้ปีประมาณเดือนละ 300,000 กว่าค่ะ3 4 5แสนได้เลยนะเกือบเฉียดแต่ว่าหมุนเงินเก่งมาก4เดือน4ล้านค่ะโอ้ขออนุญาตถามอาจารย์แอนนี่ค่ะทำไมวิบากกรรมคนหนักขนาดนี้คะเขาไปทำอะไรมาคะอาจารย์เขาเคยเอาเปรียบคนอื่นค่ะอันนี้บอกจากรายการนี่เขายังไม่ตัวเขายังไม่รู้อ่ะอันนี้บอกตรงๆตรงนี้เลยเขาเคยเอาเปรียบก็ต้องใช้ไปเอาเปรียบคนอื่นในชาตินี้หรือชาติที่แล้วคะอาจจะเป็นชาติบันก่อแล้วก็อาจจะเป็นเองใช่ค่ะอาจจะเป็นชาตินี้ก็ยังมีกรรมดีถูกไหมคนนี้เขาก็อาจจะยังไม่รู้ตัวเองค่ะบางทีเขาเจอกรรมดีเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยประสบความสำเร็จที่ชีวิตเขาพุ่งมากๆใช่ไหมคะใช้กรรมดีเขาเป็นคนรักแม่กตัญญูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รักเป็นคนจริงจังอะไรเงี้ยค่ะชอบทำบุญทำทานนี่คือกรรมดีของเขาก็คือเวลาเขาจะแย่ก็ไม่แย่ค่ะจะมีอะไรมาช่วยเหลือค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นวิบากกรรมที่เราต้องชดใช้กันนะคะมาด้านนะคะของพี่อิ๋วกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้พี่อิ๋วก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องชดใช้วิบากกรรมในเรื่องความรักถูกไหมคะอาจารย์คือพี่อิ๋วเนี่ยเขาไปทำอะไรคะต้องมาใช้วิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยเขามีกรรมเรื่องเกี่ยวกับบอกได้ไหมบอกได้ไหมคะพี่อิ๋วมีกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความแล้วก็เด็กแผลที่บอกน้องมันจะบังโอเคค่ะอันนี้ต้องถามเคสพี่อิ๋วว่ายินดีจะให้อาจารย์ดูกรรมได้ไหมคะโอเคงั้นขออนุญาตอาจารย์แล้วมันเป็นแบบดีค่ะอ๋อหมายถึงอาจจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วเหรอคะเกี่ยวกับเรื่องเด็กอาจจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่แล้วแต่ละทีนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดลึกนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าหลังจากที่อาจารย์แอนนี่ดูให้พี่อิ๋วเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างชีวิตก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนมากค่ะแต่เปลี่ยนแต่ว่าแค่มาเป็นเราเห็นความเป็นสิ่งที่เราต้องเจอต้องเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าพอพี่อิ๋วไปดูกับอาจารย์แอนนี่ว่ามันเป็นกรรมของเราเนี่ยมันทำให้พี่อิ๋วเบาลงไหมคะกับแฟนเบาลงเยอะเพราะว่าคือมันเป็นกรรมแล้วก็ของเราแล้วก็ของเขาอ๋อเราก็ยอมรับกรรมแต่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นกรรมเราก็จะโกรธเนาะจะโกรธมากจะต้องโกรธจะต้องทะเลาะกับทางแฟนตอนนี้มีการติดต่อหรืออะไรหรือเขาหายไปเลยไหมคะเขาก็หายไปอะค่ะค่ะแต่อาจารย์แอนนี่ดูแล้วเดี๋ยววันนึงเขาจะกลับมาใช่เขาสู้ของเขาเขาต้องเจอแบบนี้3ครั้งอ๋อเหรอคะนี่คือ2ครั้งแล้วครั้งที่3แล้วค่ะครั้งที่3แล้วใช่ครบ3ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ชีวิตของคุณอิ๋วจะเป็นไงคะเขาก็จะดีขึ้นนอกจากทำความดีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองที่บอกแต่สิ่งนึงชอบคำแนะนำของอาจารย์แอนนี่ว่าคือทุกคนเนี่ยมีกรรมดีและกรรมไม่ดีนะคะแต่สิ่งนึงที่ควรทำคือทำบุญอันนี้สำคัญมากๆเป็นการเสริมบุญกรรมไม่สามารถตัดกรรมได้แต่กรรมสามารถลดทอนกรรมได้ค่ะจริงเรื่องกรรมเนี่ยหลายๆคนอยากจะแบบกรรมมันแก้ได้หรือเปล่าอาจารย์ที่ก็บอกว่าแก้ไม่ได้มันเป็นการที่แบบว่าถ้าทำให้เราบั่นทอนอย่างนี้อย่างเช่นว่าให้เราทำบุญไปแทนกรรมที่เรามีถูกไหมคะใช่คืออย่างเช่นว่าเรามีโอ่งใบหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราทำกรรมไม่ดีก็เท่ากับเราใส่น้ำโคลนลงไปแต่ถ้าเราทำกรรมดีก็แบบใส่น้ำใสเข้าไปเยอะๆเยอะๆมันก็จะเจือจางแต่มันก็ไม่หายไปไหนมันก็อยู่ในโอ่งนั่นแหละนะคะเรานึกประมาณนี้นึกประมาณนี้นะคะอธิบายเห็นภาพเลยภาพมันไม่ได้ไปไหนเพียงอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราใส่น้ำใสเข้าไปเยอะๆแต่ถามอาจารย์เผื่อคนอื่นเชื่อว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก
ย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนที่ผิดหวังช้ำรักมาเนี่ยอาจารย์จะพอมองเห็นกรรมมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรบางคนเขามีสามีเยอะชาติที่แล้วเขาเป็นผู้ชายเนาะเจ้าชู้เจ้าชู้มากเขาไปแบบทำอะไรที่ใจคนอื่นเขาไม่เห็นค่าผู้หญิงทางนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเกิดมาชาตินี้ต้องมาเป็นผู้หญิงบ้างให้โดนกระทำบ้างแล้วก็จะบอกว่านี่คือกรรมของเธอจะต้องมาใช้ไปอ๋อก็ใช้กันไปแบบนี้ไปอะไรส่วนใหญ่คนมาหาอาจารย์อันนี้ส่วนมากคือเลยเชื่อได้เลยว่าหลายคนต้องมีความทุกข์ไว้ทุกคนต้องติดกรรมเรื่องไหนที่มันเยอะคะอาจารย์อันนี้มันมีหลายแบบนะมันทั้งอะไรนะความรักการงานมีหลายแบบหมดอ๋อเหมือนบางคนไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ส่วนมากที่มาดูก็จะมีการแก้ในสิ่งที่อาจารย์ในนี้ได้บอกกล่าวไปเขาก็ได้กลับไปทำแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยค่ะอ๋ออย่างเช่นบางคนนะคะมาอย่างเช่นเป็นตำรวจเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยเชื่อเราหรอกค่ะคือเขามากับเมียเขาว่าบ้าเขาไม่เชื่อเราเราเห็นดวงวิญญาณขึ้นมาเลยเขาฆ่าต่างเขามาแล้วเขาบอกให้ไปหาพระอาจารย์ท่านนี้ให้ไปส่งดวงวิญญาณก่อน คือกรรมของคนมันไม่แรงหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่มันเป็นหน้าที่แต่ว่าวิบากกรรมเนี่ยอย่าอาฆาตเราอยู่เราไปทำไปแล้วก็บอกว่าเขามีหนี้ตั้งหลายล้านหลายสิบอะไรเงี้ยเขาก็ทื่อซื่อเขาอายุมากแล้วอะเขาจะไปหลุดได้ยังไงเขาไม่เชื่อเราหรอกแล้วก็เลยบอกว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเธอก็จะดีเขาก็ไปหาพระอาจารย์ท่านที่เราบอกทุกวันนี้เขาใช้นี่หมดเลยเขาก็กลับมาบอกกับอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะว่าชีวิตผมดีขึ้นอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วเขาก็กลับมาช่วยเหลือเราด้วยอ๋อตำรวจค่ะถือว่าดีขึ้นด้วยนะฮะท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเรามาเยอะมากเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอมิวนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดคุณผู้ชมส่งมาแล้วเยอะมากมายเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาบอกว่าสวยสวยสวยนะคะทักทายค่ะดังใหญ่แล้วค่ะพี่อิ๋วดูเกรงๆนะคะอย่าเกรงนะคะพี่อิ๋วนะคะเขาบอกแบบนี้นะคะอินสีนะคะพี่อิ๋วเล่าแบบอินมากๆเลยนะคะพี่อิ๋วดูอินจัดค่ะนะคะ FC พี่อิ๋วดังใหญ่แล้วนะคะรออาจารย์แอนนี่รักอาจารย์แอนนี่มากๆค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์มี FC หรือว่าแฟนคลับเยอะมากๆเช่นกันนะเพราะจริงๆว่ามันอาจจะมาจากการที่แบบเหมือนพี่อิ๋วก็ต้องไปบอกเพื่อนๆญาติๆหรือหมอมิวดูก็ต้องบอกต่อว่าตัวเองเจอแบบนี้จริงๆหมอมิวได้มีโอกาสไปบอกต่อคนอื่นๆยังไงบ้างคะหลังจากที่เจอกับตัวเองแบบนี้ค่ะก็ช่วยดูดวงให้กับคนที่เขาแบบเขาทำธุรกิจเราเคยผ่านมาแล้วนี่เราก็จะดูให้เขาได้แบบว่าคือเราผ่านมาจากประสบการณ์กันหมายถึงว่าอาจารย์นี่บอกว่าหมอมิวต้องดูดวงใช่ต้องช่วยคนเพื่อเราจะได้ดีขึ้นนะคะเพื่อเหมือนเป็นการเขาเรียกว่ากรรมเราจะได้ลดลงน้อยลงแต่ก่อนนั้นเรารู้ไหมว่าเราดูดวงได้หรือว่าเราเพิ่งมาเรียนรู้เอาคะมาดูดวงได้ตอนช่วงที่ชีวิตเราตกลงค่ะค่ะเพราะว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามากระซิบบอกเราว่าให้เราพูดอย่างนี้เราจะมีภาพขึ้นมาแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์อันนี้การที่ให้ดูการดูดวงเนี่ยมันเป็นการช่วยคนยังไงบ้างคะคือบางคนต้องเข้าใจนะในสังคมนี้มันมีคนที่เชื่อศรัทธาอย่างอู๋เนี่ยเป็นคนที่แบบเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อทุกหมอทุกคนนะคะแต่มันก็จะมีคนประเภทที่แบบมองว่าการดูดวงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความงมงายเป็นเรื่องของการหลอกคนก็มีคนกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามอาจารย์อันนี้ว่าอย่างแนะนำหมอมิวให้ดูดวงอย่างนี้ค่ะเป็นการช่วยคนยังไงคะช่วยคนก็คือเราต้องไปชี้ทางให้เขาทางที่ถูกต้องนะที่หมอที่ดีจริงๆนะคะมันต้องอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือคลายทุกข์ให้เขาให้ไขทุกข์ให้เขาอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างหมอมิวอาจจะไม่รู้อัตราค่าดูดวงแต่หมอมิวเนี่ยรู้อัตราค่าดูดวงแบบช็อกมากแต่อาจจะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขออกมานะช็อกในแง่ที่ว่าแบบราคาถูกมากนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยคนจริงๆเป็นการช่วยคนจริงๆในแง่นึงก็คือปลดทุกข์ให้คนนะคะแล้วหมอมิวหลังจากที่แบบได้ช่วยปลดทุกข์ให้คนแล้วเป็นไงบ้างคะก็ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นค่ะจากที่เราเป็นหนี้เยอะๆหนี้เราก็ค่อยๆลดใกล้จะหมดแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็เงินจากที่เราไม่มีใช่ไหมคะเราก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วเราก็ได้ทำธุรกิจเพิ่มทั้งที่แบบตอนนั้นเราล้มไม่เหลืออะไรเลยลดเราก็ไม่เหลือเลยนะคะค่ะเหลือแต่ตัวกับหัวใจหัวใจนะมีออน FC ด้วยเขาบอกว่าจำหมอมิวได้ค่ะเก่าลัดหว่อไอหนี่อร่อยหมอมิวสู้ๆขอให้ผ่านไปได้พี่อิ๋วสวยมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2คนนะคะรวมไปถึงอาจารย์แอนนี่ด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะข้อความใน Facebook Live ของเรามาเยอะมากๆคุณผู้ชมสามารถ
ส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้1เรื่องนะมาถามอาจารย์แอนนี่สดๆในรายการของเรารวมไปถึงนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์คุณผู้ชมสามารถโทรพูดคุยในรายการของเราได้ด้วยเช่นกันนะฮะเกิดวันศุกร์วันที่18ตุลาคม2534ขอเรื่องโชคลาภค่ะอยากรู้เรื่องโชคลาภค่ะเดี๋ยวขอกระดานปากกาไหมคะขอกระดานกับปากกาได้ค่ะขอเป็นกระดานปากกาให้ส่งมาเรื่อยๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าเราโฟนอินมั้ยคนอินก็มีเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากดูแบบรัดๆไม่รอคิวก็โทรมาได้เดี๋ยวเราคิวให้ตรงหน้าจอโทรมาเร็วโทรมาไวนะคะคุณก็จะได้ดูเป็นคนแรกเดี๋ยวอุ๊เขียนให้นะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่เล็กบอกมาว่าเกิดวันที่นะฮะเมื่อกี้นี้เราบอกวันศุกร์ที่18ตุลาคม2534ค่ะขอถามเรื่องโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะศุกร์ที่18ตุลาคม34-61เหลือเท่าไหร่เอ่ย7อายุ27เนาะโชคลาภการเงินโชคลาภไม่ค่อยมีค่ะโชคลาภไม่ค่อยมีใช่ค่ะนะคะส่วนการงานก็เหมือนมันจะดีขึ้นนะคะค่ะโชคลาภยังไม่ค่อยมีนะคะแต่อาจารย์แอนนี่การเงินก็ยังติดๆขัดๆอยู่ไปหมุนมาค่ะการเงินติดๆขัดๆหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้นะก็หมุนวนกันไปอยู่แบบนี้แสดงว่าดวงนี้เนี่ยตลอดชีวิตนี่คือจะโชคลาภเฉพาะในช่วงนี้หรือตลอดโชคลาภเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีช่วงนี้ในช่วงนี้อย่าเพิ่งซื้อเยอะค่ะถ้าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่อ๋องั้นรอไปก่อนช่วงนี้จะมีมางานจะมีจะได้โชคลาภจากงานอ๋อเน้นไปที่เรื่องงานดีกว่าอย่างนี้นะคะโอเคคุณผู้ชมสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้หนึ่งเรื่องนะมาถามอาจารย์แอนนี่สดๆในรายการต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการถามคำถามในรายการเนี่ยคือเป็นคำถามเดียวย่อยๆนะฮะแต่ถ้าอยากดูกับอาจารย์สดๆหรือว่าอยากดูกับอาจารย์ตัวต่อตัวส่วนตัวเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะบอกช่องทางการติดต่อค่ะมาคุณแตงโมสุดสวยนะคะเกิดวันที่15ตุลาคม2521เกิดวันอาทิตย์อยากจะรู้เรื่องการเงินเนี่ยจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะค่ะคนนี้นะอายุ40อ๋อเขาจะเริ่มดีแล้วนะคะจะเริ่มดีแล้วในช่วงไหนคะที่ผ่านคนได้3เดือนนี้ก่อนอ๋อผ่าน3เดือนไปมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะในการเรื่องการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในช่วงผ่าน3เดือนไปนะคะโอเคค่ะนะครับมีสายโทรเข้ามาค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะชื่อเมย์ค่ะคุณเมย์นะคะคุณเมย์ตอนนี้อยู่ในรายการนะคะทักทายอาจารย์แอนนี่ได้นะจ๊ะอาจารย์แอนนี่รักมากเลยค่ะแม่นมากค่ะถ้าเคยดูกับอาจารย์แล้วใช่ไหมคะคุณเมย์เคยดูแล้วเคยดูแล้วเคยดูแล้ววันนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรคะแบบเจาะลึกกับอาจารย์แอนนี่เอาเรื่องค้าขายก่อนค่ะอาจารย์อยากรู้เรื่องค้าขายขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะคุณเมย์ค่ะ2 พฤศจิกายน 2527ค่ะ2 พฤศจิกายน 2527อายุ34นะคะตอนนี้33ย่าง34นะคะเขาเคยดูแล้วเหรอโอเคเขาบอกเคยดูแล้วกับอาจารย์นะคะค่าขายเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นนะคะเขาจะทำหลายอย่างอยู่เขาจะบอกกับขายน้ำได้ขายอะไรนะขายน้ำเกี่ยวกับน้ำอะไรนะคะพ่นนมหรืออะไรอย่างเงี้ยน้ำปั่นหรืออะไรปั่นก็ใช่ค่ะทุกวันนี้ขายอะไรอยู่คะเขาไม่หาพอดีหาที่ขายเสื้อผ้าเด็กอะค่ะหน้าแถวหน้ามหาลัยอะค่ะจะได้ไหมคะเสื้อผ้าได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเสื้อผ้าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกเกี่ยวกับเรื่องน้ำน้ำจะได้ขายเพราะว่าตั้งใจว่าหน้าร้านก็จะขายกาแฟนมด้วยค่ะยิ่งเริ่มยิ่งมีเลยค่ะอ๋อคือสามารถขายเสื้อผ้าได้ด้วยแล้วก็ขายอะไรที่เกี่ยวกับน้ำน้ำด้วยเพราะอาจารย์ดูบอกว่าคุณเมย์เนี่ยขายหลายอย่างทำหลายอย่างใช่คือแบบแม่นมากจะเริ่มขายเมื่อไหร่ทำเลไหนคะคือรอว่าหาที่ได้ค่ะคือได้จะได้ไหมคะอาจารย์ภายใน3เดือนนี้ได้ไหมภายใน3เดือนนี้ค่ะคุณเมย์ได้แน่นอน3เดือนเร็วที่สุดไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องทำยังไงภายใน3เดือนภายใน3เดือนนี้นี่คือเร็วสุดแล้วนะดีกว่า3ปีนะจ๊ะภายใน3เดือนพรุ่งนี้อาจจะเจอก็ได้นะภายใน3เดือนคือเวลาเนี่ยจะไม่เป๊กมากไม่เป๊กค่ะแต่ว่าภายใน3เดือนยังไงคุณเมย์ได้เจอที่แน่นอนนะคะค่ะโอเ
โอเคขอบคุณค่ะคุณแม่นะฮะนี่คือเสียงการันตีค่ะว่าอาจารย์แอนนี่แม่นมากนะคะอ่ะมาต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ปีเถาะตุลาคม2506นะฮะอยากจะรู้เรื่องที่ดินที่ประกาศขายเนี่ยจะขายได้ไหมขายได้ช่วงไหนคะเกิดวันที่อะไรนะคะคุณแม่เกิดเขาไม่ได้บอกวันที่มาค่ะบอกวันศุกร์ไม่เป็นไรค่ะตุลาคมปีเถาะ2506คนนี้2ปีที่แล้วดวงตกอ่ะ2ปีที่แล้วดวงตกใช่ค่ะนะคะคือเขาจะต้องแบบไม่ค่อยดีช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ขายได้อ่าจะขายได้ปีหน้าค่ะปีนี้ขายไม่ได้ปีหน้านะฮะปีหน้าคุณดอนขาปีหน้าค่อยขายนะฮะอาจารย์แนนี่บอกในช่วงนี้ก็ขายอย่างอื่นไปก่อนนะคะรอไปก่อนนะรอไปก่อนนะคะปีนี้เขาจะมาซื้อก็ไม่มาอะไรเงี้ยได้แค่มาดูก็ไม่เอาอะไรเงี้ยอ๋อมาดูไม่เอานะฮะปีหน้าอ้าวตอนนี้มีสายโฟนอินเข้ามาอีกแล้วนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณแอมค่ะคุณแอมโทรจากที่ไหนคะชลบุรีค่ะคุณแอมอยากถามอะไรคะค่ะฝากถามเรื่องการงานการเงินค่ะการงานการเงินอ่ะขอวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะเกิดวันอาทิตย์อาทิตย์ที่11ตุลาคมค่ะปี2530ค่ะ2530โอเคอายุ31นะคะ30ย่าง31ใช่มั้ย31แล้ว30ย่าง31เนาะค่ะเดือนนี้ราหูออกแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอ๋อคุณดาฟังนะก็จะดีขึ้นนะคะค่ะโอเคค่ะเรื่องงานเรื่องเงินก็จะดีขึ้นอยู่เรื่องงานเรื่องเงินจะกำลังดีขึ้นเร็วๆนี้เลยเดือนนี้ราหูคุณแอมออกใช่นะฮะโอเคคนนี้เป็นคนจิตใจดีทำคุณคืนไม่ขึ้นทำคุณคืนไม่ขึ้นนะคะฮัลโหลคุณแอมทั้งการงานการเงินในช่วงเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากโอเคค่ะนะฮะคนต่อไปนะฮะคุณธนากรค่ะเกิดวันที่25ตุลาคม2538นะฮะอายุ22ดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ อันนี้คือถามกว้างๆ มาค่ะคนนี้ดวงดีค่ะไม่มีอะไรค่ะค่ะคนนี้เขาจะมีความคิดของตัวเองสูงนะคะอะไรสูงนะคะโลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยค่ะคนนี้นะโอเคภาพรวมภาพรวมเขาดีค่ะภาพรวมดีเลยช่วง20ถึง2420ถึง24จะดวงดี22ถึง24เออ22 22ถึง24ก็อีก2ปีนี้นะฮะดวงจะดีไม่มีอะไรอ่านะฮะใจด้วยคุณธนากรมาคนต่อไปค่ะนะฮะคือเกิดวันอังคารที่30พฤษภาคม2515นะฮะท่านนี้บอกว่าขอดูให้หน่อยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรอาจารย์ดูให้นิดนึงว่าดวงดีไม่ดีอย่างไรบ้างนะคะอายุ46อายุ46ค่ะคุณนุชนะคะคุณนุชอายุ46เขาก็จะเริ่มดีแล้วเหมือนกันนะคะเนื่องจากรวมไปอะค่ะโอเคค่ะจากที่เขาเหนื่อยมาอะไรเงี้ยจะเริ่มดีค่ะจริงๆแล้วเขาดีจริงๆน่าจะเป็นปีหน้าเลยปีหน้าคือดวงดีเลยนะคะคือปีนี้ก็อาจจะเบาๆดวงอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคะอ่ะคุณหนุ่ยค่ะคุณหนุ่ยเกิดวันที่16พฤศจิกายนนะ2535เกิดวันจันทร์อยากจะรู้เรื่องรถซื้อรถจะมีโอกาสจะผ่านไหมครับจะได้รถไหมครับเนี่ยดีถามเจาะจงไปแบบนี้เลยได้26ได้ได้ค่ะแต่ได้รถจะมีติดขัดนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนิดนึงอ๋อแต่ก็สุดท้ายได้ได้ 100% ได้ 100% นะฮะจะได้ประมาณช่วงกี่เดือนคะอาจารย์จริงๆแล้วน่าจะเป็นเดือนหน้านะคะเดือนหน้านะฮะก็เตรียมเอกสารให้ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอกสารนะคะคุณหนุ่ยขาระวังด้วยนะคะเขาบอกว่าพี่แอนนี่หน้าสวยมากค่ะรวมไปถึงน้องอิ๋วก็สวยมากเช่นกันนะคะอันนี้น่าจะเป็น FC นะคะคุณผานิตาพร้อมเพลียงนะคะเกิดวันที่22ธันวาคม2541อายุ20ปีดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกว้างๆจริงๆถ้าเกิดถามเจาะลึกมาก็จะตอบให้เจาะลึกนะตรงนี้คนนี้เขาต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของเขาแล้วก็เรื่องความรักอะไรเงี้ยใครเข้ามาก็ต้องระวังนิดนึงนะคะยังไม่ใช่ยังไม่สมหวังเท่าไหร่ยังไม่สมหวังเรื่องความรักอายุยังน้อยอยู่20นะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องความรักก่อนเนาะแล้วก็เรื่องอารมณ์จะเป็นคนใช้เงินเก่งระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องการเงินใช้เงินเก่งนะจ๊ะประมาณนี้ขอคนต่อไปเลยนะคะคุณ1นะฮะวันอังคารที่13พฤษภาคม2529ถามเรื่องงานไหนจะเหมาะกับผมมากที่สุดครับ
คุณหนึ่งค่ะ13คนนี้เขาเป็นคนที่มีเซ็งนะคะเซ็งเขาจะแหลงนิดนึงอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วงานที่เหมาะกับเขาก็มันจะมีเกี่ยวกับการเดินทางหรือพูดคุยงานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆพูดคุยกับคนเยอะๆอันนี้จะขอบคุณนะคะคุณแอมนะฮะสามีเกิดวันพฤหัสที่24กันยายน2513การงานของสามีจะเป็นอย่างไรบ้างคะปี2513ค่ะ2513614 44ค่ะ44อ๋อเริ่มดีแล้วค่ะ44จะเริ่มดีแล้วนะคะแล้วก็คุณจะมีการเปลี่ยนเรื่องงานนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะในปีนี้จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีทางที่ดีขึ้นค่ะในปีนี้ค่ะค่ะนะคะอ่ะต่อขออีกสัก3คนนะคะคุณตั้มค่ะนะคะเกิดวันที่12ตุลาคม2520นะคะจะขายที่ได้ไหมครับคุณตั้มนะคะ21ปีจะขายที่ได้อยู่นะได้ค่ะขายที่ได้นะคะคุณตั้มขาคือไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวก็ได้ไม่นานเกินรอได้ภายในปีนี้ค่ะภายในปีนี้นะคะต้องไปไหว้หรือต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมคะกับการขายที่คือดวงเขามันจะขายได้ค่ะแล้วก็ขอเกี่ยวกับเสด็จพ่อรอห้าหรือพระเจ้าตากได้เลยขอกับเสด็จพ่อรอห้าหรือพระเจ้าตากนะคะคุณจะขายได้ภายในปีนี้ปีนี้นะคะอย่างแน่นอนค่ะอ่ะมาคนต่อไปนะคะคุณนกค่ะเกิดวันที่25มีนาคม2530อยากรู้เรื่องของการงานค่ะอายุ31แล้วค่ะค่ะการงานเขาจะมีความอึดอัดใจนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่ค่ะอ๋ออาจจะอึดอัดใจเรื่องงานใช่ค่ะอึดอัดใจนิดนึงค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะจะสู้ๆอดทนหน่อยนะคะกับเรื่องงานนะคะนกต้องบอกนะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเรามาเยอะมากๆนะคะเล็กซี่ขออนุญาตนะคะอ่านที่ข้อความมันเด้งมาพอดีนะคะอย่าโกรธกันนะคะเพราะว่ามันเด้งมาเรื่อยๆเลยนะคะเราก็ใช้จิตนะในการดูนะคะคุณสโลชาแซ่อึ้งเกิดวันศุกร์ที่1ธันวาคม2532ค่ะคุณสโรชาอยากจะรู้ว่าดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอายุ29คนนี้ทำคุณไม่ขึ้นนะคะทำคุณแล้วก็เวลาทำเวลาทำธุรกิจร่วมกับใครต้องระวังจะถูกเอาเล้าเปลี่ยนแสดงว่าไม่เหมาะกับร่วมหุ้นลงทุนร่วมกับใครใช่ค่ะโอเคถ้าเกิดลงทุนก็ลงด้วยตัวเองด้วยตัวเองดีกว่าอย่าลงทุนร่วมกับใครนะในส่วนปีนี้นะคะน่าต่อเลยนะคะคุณสายรุ้งค่ะเกิดวันที่9กันยายน2541อยากจะรู้ว่าดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคนเนี่ยอยู่20คนนี้ความรักไม่ค่อยสมหวังนะความรักไม่ค่อยสมหวังความรักไม่สมหวังนะคะความรักไม่ค่อยสมหวังเราต้องทำไปทำบุญหน่อยนึงอ๋อต้องทำบุญช่วยจริงๆคนที่ความรักไม่สมหวังอาจารย์นี่จะต้องทำบุญอะไรที่จะช่วยดีขึ้นก็ทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าไปให้อะไรนะมึงให้เมตตาของเขาคือยังไงคือส่งเมตตาจิตที่ดีส่งเมตตาจิตที่ดีให้เขาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะช่วยในการช่วยเหลือเพราะว่าเดี๋ยวจะมีระวังอกหักหรืออะไรเงี้ยทำไม่ค่อยสมหวังได้แสดงว่าในเคสนี้ก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็ไปทำบุญเขาเป็นคนรักใครรักจริงนะคะขออนุญาตคนสุดท้ายนะคะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเวลาเราหมดแล้วนะคะคุณพัทรประพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่6มีนาคม2515ปีกุลนะคะความรักคู่ครองมีไหมคะรวมไปถึงโชคลาภนะคะก็ถามมา2เรื่องค่ะจริงๆแล้วดวงของเรามันต้องแตกแยกก่อนนะนะคะความรักไม่ค่อยสมหวังนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่เห็นนะคะมันมีอยู่แต่มีช้ามีอยู่แต่มีช้านะคะก็อีกนานส่วนโชคลาภล่ะคะโชคลาภก็มีค่ะโชคลาภมีเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าซื้ออายุตัวเองหรือไม่ก็บ้านเลขที่ของตัวเองนะคะก็ขอคนสุดท้ายน้องแปตี้นะคะเขมิกาดารานักแสดงของเรานะคะวันศุกร์ที่25มีนาคม2526น้องแปตี้อยากจะรู้เรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะ35โอ้เบญจเพสดีค่ะคนนี้อ๋อเบญจเพสดีค่ะน้องแปตี้งานอะไรก็จะดีเขาเหมาะกับผู้คุยนะเกี่ยวกับสวยๆงามๆได้หมดสวยๆงามๆความรักนะคะก็มีไหมคะความรักเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีค่ะประตูความรักกำลังจะเปิดอ๋อเดี๋ยวดวงความรักจะเปิดเขาจะดังไหมคะคนนี้จะดังไหมหรอโอ้ยมีชื่อเสียงอยู่แต่ไม่ถึงเด้งมากไม่อะไรมาก
ก็คือคนรู้จักแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่คุณผู้ชมนะคะส่งข้อความมาพูดคุยกับเรานะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะดูแบบละเอียดกับอาจารย์แอนนี่ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะรวมไปถึงสามารถติดต่อทางชนะแบบไทยแลนด์ของเรานะคะสอบถามได้เลยหลังไมค์นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ CS8 นะคะรวมไปถึงโทรสอบถามได้เช่นกันค่ะและเร็วๆนี้ค่ะอาจารย์แอนนี่จะมีทริปนะคะในการร่วมกับชนะแบบไทยแลนด์ของเราทริปจะเป็นอย่างไรบ้างคะรายละเอียดอาจารย์ทริปของไปไหว้พระทัวร์บุญอะไรเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวจะพาไปว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จไหว้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอเคจังเลยค่ะจะพาไปไหว้อยู่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครั้งนี้ค่ะก็เดี๋ยวถามต้องถามช่างแปะอีกงานเร็วๆนี้แต่อย่างนี้เลยนะคะขอจองคนแรกเลยนะคะอยากจะทำอาจารย์แอนนี่ไปไหว้พระเลยจะได้ไหว้ถูกจุดอย่างความรักต้องขอที่ไหนอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะต้องขออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเป็นพิเศษนะคะอ่ะยังไงใครที่สนใจสอบถามเรื่องทริปนะคะครั้งที่หนึ่งค่ะยังไงติดตามกันได้นะคะแอดไลน์ไปได้ค่ะที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยอาจารย์นั่นคือไลน์อาจารย์ใช่ไหมคะลายทีมงานนะคะลายของชนะปาดไทยแลนด์นะคะ AMJ นะคะ AM อะไรนะ AMFTAJ นะคะ AMFTAJ ก็คือโปรดิวเซอร์ของเรานั่นเองนะคะในการตอบแล้วก็พูดคุยนะคะกับคนที่สนใจในเรื่องของการดูดวงรวมไปถึงนะคะเรื่องของการจะไปทริปทัวร์กับอาจารย์แอนนี่ครั้งที่หนึ่งนะคะคุณหมอมิวกับพี่อิ๋วไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะไปช่วยดูแลลูกทัวร์ช่วยดูแลลูกทัวร์เลยนะคะใครๆก็อยากจะไปทริปนี้กับอาจารย์แอนนี่นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเนี่ยแหละเป็นอีก2เคสที่เจอด้วยตัวของตัวเองประสบกับปัญหาอะไรอาจารย์แอนนี่ก็รู้หมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ก็มีการแนะนำในหลายๆอย่างด้วยดังนั้นวันนี้อาจารย์มาในรายการย้ำเลยนะคะใครที่พลาดการดูดวงในวันนี้อยากจะดูแบบเจาะลึกก็สามารถแอดไลน์ไปนะคะพี่แอนนะคะ AMFTAJ นะคะสามารถนัดโจทองจองคิวทัวร์จองคิวหรือว่าจองทริปนี้กันได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์ได้มานะคะอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆหลายๆคนที่กำลังทุกข์ใจว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักต้องทำอะไรดีพื้นฐานที่ทำให้เราสบายใจขึ้นนะคะค่ะก็คือที่อาจารย์บอกก็ต้องทำความดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะคิดดีทำดีคิดดีทำดีใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะเกิดสิ่งดีๆใช่ส่วนมากบางคนเขาเกี่ยวเรื่องความรักต้องปล่อยวางไงถามผู้มีประสบการณ์เรื่องความรักนิดนึงอยากจะฝากอะไรกับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องความรักหรือจะตั้งรับหรือรับมือยังไงดีคะพี่อิ๋วก็บางทีบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะเหมือนอย่างเช่นพี่เป็นต้นนะแต่บางทีดูรู้ไว้ล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้มีจะได้แก้ใช่จะได้แก้ถูกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะฝ่ายอีกทีนึงคือเรื่องความรักการงานมาหาจังได้หมดแต่ยกเว้นเรื่องหวยนะคะเรื่องหวยอาจารย์เอาตัวไม่รอดเหมือนกันอาจารย์ไม่รู้เลยเกี่ยวกับตัวเลขอาจารย์ก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันอย่าถามอาจารย์เรื่องเดียวคือเรื่องหวยนะเรื่องอื่นอาจารย์รู้หมดทุกเรื่องนะอาจารย์สามารถสัมผัสได้หมดยกเว้นวิญญาณหวยวิญญาณหวยวิญญาณตัวเลขอาจารย์สัมผัสไม่ได้นะตัวเลขจะไม่ได้ลอยในอากาศเพราะฉะนั้นอาจารย์มองไม่เห็นนะคะหมอมิวบ้างอยากจะฝากบอกอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าประสบความสำเร็จฝากธุรกิจด้วยคือในตอนนี้ประสบความสำเร็จแต่ก่อนหน้านี้ก็ล้มลุกคลุกคลานเยอะมากเหมือนกันก็คือว่าธุรกิจทุกธุรกิจนะคะก็คือเราควรที่จะตั้งใจแล้วก็ใส่ใจทำมันให้สำเร็จอะค่ะแล้วก็บางทีถ้าเกิดคุณไม่อยากผิดพลาดลองดูดวงดูนะคะแล้วบางทีจะมีการแนะนำสิ่งดีๆให้จะได้ไม่ต้องแบบก้าวผิดไม่ต้องลองผิดลองถูกเสียเงินเป็นล้านๆนะคะนี่แหละโดยตรงนะคะจากทั้งสองท่านที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นย้ำอีกเช่นเคยค่ะใครที่อยากจะมีโอกาสดูดวงกับอาจารย์นะคะแอดไลน์ไปได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอใครมาปุ๊บรายการจบดูไม่ทันก็แอดเฟรนในการกดไลค์นะคะที่ Channel 8 Thailand แล้วกันจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามรับชมวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะอาจารย์แอนนี่ค่ะพี่อิ๋วแล้วก็หมอมิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมคะว่ารายการ Channel 8 Thailand ของเรานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการนำเสนออีกหลากหลายแง่มุมค่ะแล้วก็ต้องบอกรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์แอนนี่นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมงานกับอาจารย์แอนนี่นะคะใช่แล้วแล้ววันนี้ค่ะขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะวันศุกร์วันนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆละกันแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามช่อง8ไทยแลนด์รายการอื่นๆก็ได้ค่ะหลากหลายช่องทางตามที่ปรากฏตรงหน้าจอแต่วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับวงสว่างครีเอชั่นที่งานนี้ได้เปิดตัว3เว็บไซต์ The Gutta Map, Travel Pass และ Bright เพื่อก้าวสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มแบบเต็มตัวและถือว่าทั้ง3เว็บไซต์เป็นแหล่งความรู้ด้านดนตรีความสวยงามและการแต่งงานค่ะและเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการส่งตรงทั่วโลกผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันงานนี้จะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะก็งานวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดตัวดิจิตอลก็คือว่าบริษัทวงสว่างครีเอชั่นนะคะดูแลสื่อที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง3วงการนะฮะเป็นวงการดนตรีก็คือ The Guitar Map นะฮะแล้วก็วงการผมคือ Hair World แล้วก็วงการแต่งงานก็คือ Bride ก็ได้เข้าสู่ดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบแล้วฮะเห็นทำไมถึงมาเปิดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบว่าดิจิตอลเป็นแบบว่าเว็บไซต์มานานแล้วทำไมค่ะคือวันนี้ที่เราจะมาเปิดตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นดิจิตอลธรรมดาคือเราไม่ได้เอาแค่คอนเทนต์เนี่ยมาอยู่ในดิจิตอลแต่ว่าเราสร้างเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ปรากฏการใหม่นะคะก็คือเป็นศูนย์รวมเรื่องของไดเรกทอรี่ที่ทำให้เจ้าของธุรกิจนะทั้ง3วงการกับผู้บริโภคได้มาเจอกันได้ง่ายขึ้นมันเอื้อต่อธุรกิจมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันที่กำลังจะปล่อยออกมาทีละรอบด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆกับทั้ง3วงการเลยค่ะก็ในระดับหนึ่งเลยฮะเพราะว่าเราเคยคลองอยู่ในพื้นที่ของสื่อสิ่งพิมพ์เนาะในที่นี้วันนี้สิ่งพิมพ์มันก็คนก็อาจจะรู้สึกว่าความต้องการมันน้อยลงนะฮะสนใจทุกคนก็สนใจมุ่งไปที่ตัวดิจิตอลมีดีไวซ์มีโทรศัพท์มีอะไรต่างแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องขอบคุณมากๆก็คือขอบคุณคุณเล็กวงสว่างที่ได้ทำหัวหนังสือโปรแทนมาให้หมดแล้วทั้ง3หัวซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าดิจิมาร์เก็ตนะฮะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเป็นหนังสือเฉพาะทางซึ่งการที่ทำหนังสือเฉพาะทางเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากต่อกลุ่มคนเยอะแยะมากมายเช่นเดี๋ยวอีกสักวันในอนาคตก็น้องจิ๊บนะคะกับคุณแฟนหนุ่มก็จะต้องแต่งงานอย่างเงี้ยก็ต้องหาข้อมูลนะจากเรื่องของการแต่งงานแล้วทั้งคู่ก็ต้องไปทำผมแน่นอนผู้ชายที่ส่วนมากเข้าร้านซาลอนอาทิตย์ละเดือนละครั้งน้องจิ๊บแน่นอนอาจจะเดือนละครั้งหรือสองครั้งได้ใช้แน่ๆนะทุกคนชอบดนตรีอยากจะเล่นดนตรีไปเลยที่กีตาร์แม็กซ์นั้นทั้งหมดจอบตอบโจทย์ค่ะเล่นจากนี้เนี่ยสามันลงเป็นไฟแบบพิเศษนะคะมันลดลงอ๋อไม่ฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่เอาสื่อมาใส่อยู่ในดิจิตอลอย่างเดียวเพราะว่าเราทำทั้งรายการเรามีรายการด้วยเรามีตัวอีเวนต์ด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพาราเรลมันเป็นคู่ขนานกันไปเรื่อยๆฉะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์เราก็จะพยายามจะรักษาไว้ให้ได้นานที่สุดจะไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าต้องบอกว่าสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆนะวันนึงใครได้ขึ้นปกนะวันนึงใครได้สัมภาษณ์เราแปะฝาบ้านไปจน20 30ปีอ่ะนึกออกป่ะฉะนั้นเราอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าการที่เราปรับตัวเองขึ้นมาเป็นดิจิตอลไม่ได้แปลว่าเราอยากจะทิ้งสื่อสิ่งพิมพ์และผมเชื่อเหลือเกินว่าสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงจะอยู่กับเราไปตลอดนะเพียงแต่ว่าวันนี้เราแค่สนองความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้นเองคือสำหรับ3วงการนะฮะเราก็จะอยากจะให้เข้าไปเยี่ยมชมนะตอนนี้มันเป็นเว็บแอปแล้วในอนาคตเราจะมีระบบแอปพลิเคชันที่ทยอยออกมาเรื่อยๆอันนี้แค่เป็นน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีเว็บแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกได้มากขึ้นไปอีกช่วยธุรกิจได้เยอะขึ้นไปอีกนะฮะอยากให้ติดตามเราด้วยก็จะมีสำนักงานก็คือ Bride นะฮะเกี่ยวกับแต่งงานนะฮะแล้วก็ Hair World ก็จะเป็นเกี่ยวกับผมนะฮะแล้วก็จะเป็น The Guitar Map ที่เกี่ยวกับดนตรีนะอยากจะฝากไว้ด้วยละกันนะฮะชั้น8 Thailand News